เลข ATM จําจำเป็นต้องเสริมดวงไหมอยากให้เลข ATM ถูกฉลกกับดวงให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บต้องใช้เลขอะไรสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาณนะสงขลาค่ะมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเลขที่จะเสริมดวงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะอยากถามว่าทํายังไงเงินถึงจะเหลือเก็บ แล้วเนี่ยทำไมเงินถึงออกกันบ่อยๆนะคะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคนก็จะมีบัตร ATM ใช่ไหมคะแล้วก็ไปกดเวลาต้องการเงินก็ไปกดก็มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเลข ATM นะคะแล้วทีนี้สมัยนี้คนก็ใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงินจ่ายเงิน CF สินค้าแล้วก็โอนเงินไปอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นตัวเลขเหล่านี้และคะ่ะ มันก็เกี่ยวข้องกับดวงชะตาด้านการเงินที่จะทําให้เราเหลือเก็บหรือไม่หรือว่ามีรูรั่วใช้เงินเยอะตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้จะบอกให้ว่าเลข ATM เนี่ยค่ะถ้าเราหาเลขที่เสริมดวงเราเลขที่ดีกับเราเราจะใช้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข ATM หรือเลข หกตัวของแอปพลิเคชันที่เวลาเราจะโอนเงินของแอปธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะคะใช้เหมือนกันนะคะกับเลขบัตร ATM กับเลขแอปธนาคารที่เป็นเลขเลขรหัสที่เราจะเข้าแอปธนาคารของเรานั่นแหละนะคะใช้เหมือนกันเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องใช้เลขศัตรูค่ะเลขที่ไม่ดีกับเราไม่ถูกฉโฉลกกับเราเอามาเป็นเลข กดเงิน่ะนะคะเราจะได้ไม่กดบ่อยๆเราจะได้ไม่ชอบมันเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันบ่อยๆอะไรเหล่านี้นะคะแต่ท่านใช้เลขดีเลขถูกโฉลกกับเราเราจะกดใช้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเลขเสริมดวงนี่แหละค่ะมันจะทำให้การกดเงินของเราลื่นไหลมากแล้วเราก็จะ ชอบมากเราก็จะใช้บ่อยเราก็แค่คิดถึงแต่ตัวเลขเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวเดี๋ยก็เปิดขึ้นมาแล้วก็กดเงินอะไรเหล่านี้นะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าเลขไหนเหมาะกับเรานะคะเลขไหนที่เอามาทำเป็นเลขเอทีเอ็มหรือเลขที่ใช้กดเงินนั่นแหละคะ่ะคือเลขที่จะต้องใช้เลขสัตวูนะคะ คนที่มีวันที่เดือนคอสศเกิดบวกรวมกันได้เลขหนึ่งนะคะเลขศัตรูของคุณคือเลขสามและเลขหกดังนั้นเลขรหัส ATM หรือรหัสกดเงินของคุณควรจะมีเลขสามและเลขหกอยู่ด้วยนะคะสามสามหกหกหนึ่งสามสามหกอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะได้กดเงินน้อยลงเงินจะได้เหลือเก็บอยู่ในธนาคารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ต่อมาคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็คอสอเกิดบวกรวมกันได้เลขสองนะคะคุณจะมีเลขสะรรูคือเลข7และเลข8ซึ่งเหมาะมากทีเดียวที่จะนำมาเป็นเลขรหัสกดเงินนะคะดังนั้นจะเป็น2 7งเจ็ดสองปดเจ็ดเจ็ออเด แปดเจ็ดอะไรเหล่านี้นะคะได้หมดเลยค่ะเงินจะได้เหลือเก็บนะคะต่อมาคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็คอสอเกิดบวกรวมกันได้เลขสามนะคะคุณก็จะไม่ถูกกับเลขหนึ่งสี่เจ็ดก็เอาเลขเหล่านี้มาใช้ได้เลยเป็นรหัสกดเงินนะคะสามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหรือว่าเอ่อหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งสีเจ็ดอะไรเหล่านี้สองรอบอย่างเงี้ยนะคะ ใช้ได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีรหัส6ตัวใช่ไหมคะมันจะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็คอสอเกิดบวกรวมกันได้เลข4นะคะเลขที่ไม่ถูกโฉลกกับคุณนะมีตัวเดียวเองคือเลข3ดังนั้นคุณก็อาจจะใช้344สี่สีอะไรเหล่านี้ไปก็ได้คะ่ะนะคะแล้วแต่จะคิดแต่ให้มีเลข3เยอะๆหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะ เงินก็จะได้ไม่มีรูรั่วค่ะต่อมาคือคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็ขอสอเกิดบวกรวมกันได้เลข5นะคะได้เลข5มีเลขศัตรูตัวเดียวก็คือเลข6ค่ะนะคะดังนั้นเลขที่จะไม่ถูกโฉลกก็เลข6เอาหเยอะๆก็แล้วกันนะคะ6กห้าห้าหหนึ่งหอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมๆกันก็จะดีค่ะนะคะจะทำให้มีเงินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาคือคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็บวกคอสอเกิดเนี่ยนะคะบวกรวมกันแล้วได้เลขตัวเดียวคือเลขหคุณมีเลขศัตรูเยอะคือศ1 5ย์ห้าดังนั้นใช้เลขเหล่านี้ได้เลยค่ะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลข8ดเอามาใช้ในเลขรหัสกดเงินเงินจะได้เหลือเก็บอยู่ในกระเป๋าอยู่ในธนาคารนานแล้วก็มีเงินเหลือนะคะเงินจะได้ไม่ออกจากกระเป๋าฟุ่มเฟือยมากเกินไปค่ะ ต่อมาคือคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็คอสอเกิดบวกรวมกันได้เลขตัวเดียวคือเลข7นะคะคนที่ได้เลข7เนี่ยมีเลขศัตรูคือเลข2กับเลข3ดังนั้น2 3 3 2 2 7 3 7ออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมกันเนี่ยเอามาใช้กับเลขรหัสกดเงินของคุณแล้วเงินจะดีค่ะ นะคะต่อมาคือคนที่มีวันที่เดือนคศออเกิดบวกรวมกันได้เลข8ปดนะคะชาวเลข8มีเลขศัตรูคือ2และ6ดังนั้น2 6 7 8 6 2อะไรเหล่านี้นะคะได้หมดเลยนะคะมันก็จะได้ต้องมีเลข2กับเลข6เยอะๆนะคะเงินก็จะได้ไม่รั่วไหลค่ะนะคะ เลขสุดท้ายคือเลข9คนที่มีวันที่เดือนคศออเกิดบวกรวมกันได้เลข9นะคะคุณเนี่ยจะไม่ถูกโฉลกกับเลข0และเลข9เรียงกันหลายตัวดังนั้น0 0 0 9, 9 9 9เลข9เรียงกันหลายตัวต้องอยู่ติดกันนะคะคือ9 9 9 0 0อะไรเหล่านี้ค่ะมันก็จะทำให้คุณไม่ชอบใช้เลขนี้คุณก็จะได้ไม่ไปกดเงิน คุณก็จะได้ไม่ท้องใช้ในการจิ้มกดกดอะไรอย่างเหล่านี้นะคะมากเกินไปเงินก็จะยังเหลือติดอยู่ในธนาคารค่ะนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะจิ้มเลขรหัสเหล่านี้แปลว่าเราจะถอนเงินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ของเราอยู่คนเดียวเลขรหัสเหล่านี้ค่ะใช้เลขที่เป็นเลขศัตรูเลขที่ขัดแย้งกับเราเราก็จะไม่ชอบกด เงินก็จะได้เหลือค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ